เราไปฟังคู่จิ้นคู่นี้กันนะคะคู่หวานไม่น่าจะจิ้นแล้วนะคะคู่ฟิน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 แล้วนะคะหวานค่ะณเดชน์และยาย่าค่ะก็ออกงานอีเวนต์คู่กันแน่นอนค่ะได้รับความสนใจจากบรรดาสื่อมวลชนนะคะแล้วก็มีหลากหลายประเด็นด้วยกันนะคะและทั้งคู่ก็ตอบทุกประเด็นด้วยความรู้สึกว่าแบบสดใสแล้วก็ผมไปมาเองผมไปถามมาหลายข้อเลยล่ะยังหวานเลยนะเดี๋ยวไปฟังค่ะไม่ได้บนไม่ได้อะไรไว้ครับผมก็แค่เราไปกราบวัดที่แบบเป็นที่ศรัทธาของคนในจังหวัด wow. เป็นที่ศรัทธาของคนไทยอะไรเงี้ยครับเป็นวัดที่หนูไปบ่อยมากๆค่ะเพราะว่าเป็นคนชลบุรีด้วยค่ะก็เลยจะแวะไปหลวงพ่อโสธรบ่อยรู้เลยว่าจะต้องมีคนบอกว่าน้องร้องไห้ หนูว่าหนูอาจจะแบบว่าไม่ได้ชินเด็กมากสักเท่าไหร่ค่ะก็ร้องไห้ค่ะแต่ก่อนที่น้องจะร้องน้องก็มองหนูก็ขำนะคะแต่ผ่านไป30วิก็เอ๊ะเลยเชื่อว่าโตขึ้นน้องๆต้องรักหนูค่ะโตขึ้นน้องๆต้องรักหนูค่ะไม่ยังค่ะโอเคขออาศัยเบบี้เซตลูกเพื่อนก่อนแล้วกันค่ะถึงเวลาก็คงเป็นเวลาของเราอะไรเงี้ยส่วนตัวด้วยอะไรงี้ด้วยครับผมตื่นเต้นไหมเหรอฮะก็ตื่นเต้นอยู่นะครับผมแต่ก็รับฟังคำติชมทุกอย่างนะครับผมก็มันเป็นละครรีเมคด้วยนะครับผมจากประเทศเกาหลีเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องของการที่จะมีคนมาเปรียบเทียบกันอันนี้ไม่ต้องห่วงก็น่าจะมีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าอยากให้กำลังใจคนไทยด้วยกันนะครับผมที่ได้ทำละครเรื่องนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็เป็นความตั้งใจของทั้งบูมกับทั้งทีมงานนักแสดงผู้จัดด้วยนะครับผมก็ให้กำลังใจกันนะครับทางช่อง3ครับผมไลกินารีจะฟิตติ้งแล้วครับผมประมาณเดือนหน้านะครับเวลาเที่ยวแล้วใช่ใช่ค่ะหมดเวลาเที่ยวแต่ว่าใช้การทำงานอยู่ด้วยกันร่วมกันมากขึ้นนะคะแล้วนี่นะคะมาร์คไปถามได้ไงว่าเมื่อไหร่จะมีเบบีเขายังไม่ได้แต่งงานเลยนะผมแต่งงานก่อนไหมข้ามสเต็ปเกินไปนะ